สวัสดีครับวันนี้ Uncle Channel จะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานสโมสรฟุตบอลไทยในอดีตแบงก์บัวหลวงสโมสรธนาคารกรุงเทพโดยในสมัยนั้นบ้านเรามีทีมเก่งๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศท่าเรือราชประชาและธนาคารกรุงเทพซึ่งมีเพียง3สโมสรที่เก่าแก่และยังคงรุ่งเรืองในปี2526ด้วยสไตล์การเล่นที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนเช่นท่าเรือที่นิยมเล่นลูกสั้นต่อบอลตามช่องแบบลาตินอเมริกาใต้ฐานอากาศที่นิยมขึ้นบอลตามกราบซ้ายขวาด้วยปีกความเร็วสูงและท้ายสุดคือธนาคารกรุงเทพที่เล่นบอลสไตล์ยุโรปในสมัยนั้นคือการเล่นบอลยาวสลับสั้นไม่เพรสซิ่งไม่เล่นบู๊แต่เป็นประเภทเนิบนาบคลาสสิกและหวังผลได้สูงสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับผมก่อตั้งเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2498ในชื่อสโมสรธนาคารรวมมีที่ตั้งสโมสรอยู่หลังตึกกลางของธนาคารกรุงเทพสาขาใหญ่จากนั้นในเดือนธันวาคมปี2506สโมสรได้ทำการย้ายไปที่ซอยอุดมสุขพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรธนาคารกรุงเทพนับตั้งแต่นั้นมาโดยในช่วงแรกทางทีมเนี่ยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่างธนาคารในปี2502เป็นรายการแรกๆนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาสโมสรก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยเริ่มต้นแข่งขันถ้วยขอเมื่อปี2505นะครับสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพถือว่าเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของวงการฟุตบอลไทยโดยชนะเลิศถ้วยกอ9สมัยและชนะเลิศไทยลีก1สมัยเพราะว่าหลังการตกชั้นจากศึกไทยลีกในฤดูกาล2008คุณอภิชาติรมยรูปประธานกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพได้ตัดสินใจยุบทีมจากการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศโดยหัวเรือใหญ่ของสโมสรแบงก์บัวหลวงให้เหตุผลในการยุบทีมครั้งนี้ว่าทางสโมสรไม่มีนโยบายสนับสนุนกีฬาอาชีพเนื่องจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดว่าสโมสรในระดับพรีเมียร์ลีกจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทที่เป็นเอกเทศจากหน่วยงานต่างๆมีการบริหารงานด้วยการกำหนดผลกำไรขาดทุนซึ่งเราไม่พร้อมในจุดนี้ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับอดีตลูกหม้อเก่าอย่างเฉลิมวุฒิสง่าพงศ์อดีตดาวดังของทีมธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงเหตุผลเลื่อนลอยของอดีตต้นสังกัดเท่านั้นโดยเจ้าตัวกล่าวไว้ว่าบอกตามตรงว่ารู้สึกเสียใจมากที่แบงก์กรุงเทพประกาศยุบทีมผมว่ามันเร็วเกินไปนะหากจะนำข้ออ้างดังกล่าวเนี่ยมาบอกว่าทีมไม่พร้อมจะเป็นสโมสรอาชีพเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาสโมสรเก่าแก่แห่งนี้นับเป็นทีมหนึ่งที่มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมบัวหลวงเนี่ยครับผมได้ผลิตนักบอลรุ่นต่อๆไปออกมาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นนักเตะเท้าช่างทองเฉลิมวุฒิสง่าพงศ์ศิริศักดิ์แย้มแสงพิชัยคงศรีสุเมธอัครพงศ์อภิรักษ์ศรีอรุณสมเกียรติปัสสาจันทร์ไปจนถึงอนุชากิจพงศ์ศรีหรือแม้แต่ปรีชาชาวกล้าในด้านของผลงานสโมสรแบงก์บัวหลวงธนาคารกรุงเทพชนะเลิศไทยลีก1สมัยถ้วยพระราชทานกอ9สมัยถ้วยขอ1สมัยถ้วยคอ1สมัยถ้วยงอชนะเลิศ2สมัย FA ครับ3สมัยฟุตบอลถ้วยพระราชทานQueen's Cup 3สมัย Thailand Super Champ 2สมัยและ Thai League Cup ชนะเลิศผลงานที่ดีที่สุดในระดับเอเชียฟุตบอลอากาขานชนะเลิศปี2525หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ลุงๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ